ด้วยความสามารถและการวางแผนของเพชรทั้ง3สีจากสัปดาห์ที่ผ่านมาเพชรสีน้ำเงินสามารถแก้เกมได้ตรงจุดและรับมือคู่ต่อสู้ได้อย่างดีมามีเป็นสาวแม่กาคนพม่าเมืองมะละแมงยิ่งแก่ก็ยิ่งน่าขอเพราะพวกเขาคว้าแต้มจากทั้ง2โจทย์การแข่งขันได้สำเร็จแต่พวกเขาก็ยังคงไล่ตามเพชรสีแดงด้วยผลคะแนนที่ห่างถึง2แต้มตอนนี้ความหนักใจจึงตกเป็นของโค้ชตั๊กและเพชรสีเหลืองเวลาของการตัดสินกำลังใกล้เข้ามาโจทย์เพลงสุดพิเศษในวันนี้จะทำให้พวกเขามีสิทธิ์ลุ้นกับคำว่าแชมป์อยู่หรือไม่รับชมและให้กำลังใจพวกเขาไปพร้อมๆกันครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับมากันแล้วฮะเพชรตัดเพชร3สีซีซั่น2เพชรตัดเพชร3สีซีซั่น2สนับสนุนโดยเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนร้อนตังก็อย่างชัยโยก่อนจะไปร่วมการแข่งขันนะครับเรามาลุ้นผู้โชคดีไปด้วยกันนะครับและนี่คือโฉมหน้าของผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลไปปลดหนี้แคมเปญ1ปีที่ M150 จับมือร่วมกับ Workpoint กับแคมเปญปลดหนี้ทุกวันหมื่นแสนล้านครับรางวัลใหญ่รอคุณอยู่ครับในวันศุกร์สุดท้ายของแคมเปญนี้ครับวันที่26กรกฎาคมนี้มาร่วมรุ้นไปพร้อมกันว่าใครจะเป็นผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลใหญ่ไปปลดหนี้รวมมูลค่ากว่า1,500,000 บาทครับประกาศรายชื่อผู้โชคดีทางช่อง Workpoint 23 6โมงเย็นครับผู้โชคดีจะเป็นใครใช่คุณหรือเปล่ามาร่วมลุ้นไปพร้อมกันครับและ3ท่านนี้ก็พร้อมลุ้นเช่นเดียวกันครับคณะกรรมการทั้ง3ท่านครับเริ่มกันที่อโนชเชิญยิ้มพี่ฮายอภพรนครสวรรค์สวัสดีค่ะตัวเล็กลงคุณครูสลาคุณนวุฒิและวงกลัดแบนเก่งขึ้นทุกวันแต่ได้ผมไปช่วยสอนอยู่2คำคีย์นี่เก่งขึ้นเลยมาพันสอนจริงอะผมไม่ควรไปแบงค์ก็เลยนะอะไรคอนเทนเนอร์อะไรให้เขาอะคอนเทนเนอร์อะไรให้เขาอะคอนดักเตอร์คอนดักเตอร์ถึงบางก็สาดไปเรื่อยๆพันเลยโค้ชของเราพร้อมแล้วฮะโค้ชเพชรสีแดงครับโค้ชเบิ้ลปทุมราโค้ชเพชรสีน้ำเงินครับโค้ชก้องห้วยไร่เหมือนเดิมหล่อเหมือนเดิมไปเล่นกีฬากันอยู่2ท่านที่เก่งนะอู้ไปเตะบอลกองหน้าไอรอนลีกยิงได้ด้วยนะทีมอีสานยูไนเต็ดเป็นซุปเปอร์ซับจริงสิ่งเหล่านี้ควรจะให้คนอื่นพูดยุคใหม่ยุคนำเสนอถ้าให้คะแนนนิยามของกองหน้าที่ผมเล่นพี่ให้คะแนนเต็ม10เท่าไหร่เตะชนตู้แล้วก็เดินเข้าครับคุยกับแม่ได้ป่ะแม่ก็เก่งเรื่องกีฬาครับผมโค้ชเพชรสีเหลืองครับโค้ชตั๊กสิริพรอร่อยไม่ใช่หรอเหนือกว่าอีกสาวๆเป็นนักกีฬาไหมคุณแม่เป็นนักกีฬาแบดมินตันโรงเรียนค่ะว้าวแล้วเป็นตัวแบบตัวตบเลยใช่ไหมฮะ
ใช่ค่ะลองดูไหมคะสมัยเรียนตักเขาเป็นดัมเมเยอร์ด้วยนะตอนไม่เรียนก็ดำดำดำครับป้าอ๋อถือกระทาพ่อเขาเล่นกีฬาพ่อชอบเล่นกีฬานี่ชอบพ่อจะเล่นพ่อเล่นอะไรครับเป่ากบเงียบไอพอดีที่ผมตอบไม่ทันเพราะสมองผมกำลังคิดเอ๊ะเพลงนี้มันทำไมเพราะจังนะพี่กินดองน้องลาบบัวอะไรเงี้ยผมฟังแล้วฝากรายการด้วยนะครับเบิ้ลช็อคมิวสิกครับเป็นรายการเกี่ยวกับการแต่งเพลงสดๆในรายการแล้วก็นำมาเป็นมาสเตอร์ให้กับทุกท่านผู้ชมชมใน YouTube ครับก็มีเบิ้ลมุทุมราชและก็ช่อง YouTube ของเบิ้ลช็อคมิวสิกรวมถึง TikTok เบิ้ลมุทุมราชครับไม่น่าเลยโอ้คะแนนตอนนี้สูสีนะฮะเพชรสีแดงมีอยู่35คะแนนและต้อนรับลูกทีมจากเพชรสีแดงด้วยนะครับโอ้นี่คุณเสริมทัพเต็มที่นะใกล้ใกล้จบเนี่ยไม่ได้มาร้องเพลงครับมารอเก็บตอนจบพี่นามาเยอะแยะจากคนน่ะและสีน้ำเงินครับมี33คะแนนครับต้อนรับน้องๆสาวจากเพชรสีน้ำเงินวันนี้พี่เบย์มาอยู่ด้วยนะครับผมและสีเหลืองมี31คะแนนครับต้อนรับเพชรสีเหลืองด้วยนะจ๊ะโจทย์ที่1ครับโจทย์บทเพลงโค้ชครับผมให้ลูกทีมเลือกเพลงของโค้ชมา1เพลงแล้วก็ร้องแข่งขันกันครับผมเพชรสีแดงครับเพลงนี้เป็นเพลงที่ประกอบภาพยนตร์เรื่องฮักแพงซึ่งครูสลาได้มีโอกาสไปเล่นด้วยครับในช่วงท้ายครับชื่อเพลงว่าฮักแพงครับแปลว่าคือการมีความรักที่ดีผูกพันสายมั่นเกี่ยวอะไรอย่างเงี้ยครับตัวแทนก็คือพี่ดำดัชกรนะครับครับเพลงโค้ชนะครับสีน้ำเงินคุณส่งใครครับคุณส่งน้องเบลถากนิตครับไซว่าซีบอทีมกันน้องเบลนะครับตัวแทนจากเพชรสีน้ำเงินนะสีเหลืองส่งใครฮะใครจะมาร้องเพลงโค้ชครับโอ้โหชุดเป็นนางพญาขนาดนั้นดูไม่เด่นกับใครมาในเพลงฉันไม่ใช่นางเอกคุณนุ้ยสุวินาอ๋อนุ้ยสุวินาครับเราจะเริ่มกันที่เพชรสีน้ำเงินครับน้องเบลถากนิตครับไซว่าซีบอทีมกันเชิญครับนึกถึงพี่ก้องห้วยไร่ก็ต้องนึกถึงเพลงไสว่าสิบอททิมกันแค่พูดชื่อเพลงก็รู้แล้วว่ามีความแบบเป็นอีสานแล้วก็เป็นเพลงที่น่าจะดังที่สุดของพี่ก้องอะค่ะก็เลยเลือกเพลงนี้มาค่ะรู้สึกว่ากดดันค่ะเพราะว่าอยู่กับเพลงนี้แบบประมาณ 6-7 ปีก็มีแค่เคยฟังค่ะแต่ว่าไม่เคยที่แบบจะฝึกร้องจริงจังพอได้มาฝึกร้องแบบจริงจังก็ยากพอสมควรค่ะแต่ก็ปรับเสียงให้เข้ากับดนตรีที่ทางวงกะละแบนทำเป็นแบบเหมือนมีดนตรีไทยด้วยฟิลแบบไทยๆเอกลักษณ์ไทยเข้ามาบ้างค่ะก็ผสมผสานตอนนี้ก็โอเคค่ะซ้อมมาแบบเต็มที่ก็ไม่ได้คิดว่าแน่แต่ก็ไม่อยากแพ้เบิ้ลเบลเจ้านี่มองกี่ครั้งก็ไม่เคยน่าเบื่อเลยข้านี่เลือกคนไม่ผิดจริงๆแม่เบลข้าสัญญานะว่าข้าจะรักแม่เบลเพียงคนเดียวตลอดไปจริงนะเจ้าค่ะคุณพี่จริงสิน้องทำมาลัยเสร็จพอดีเจ้าค่ะมะลิของน้องหอมไหมเจ้าคะมะลิก็หอมอยู่นะแม่เบลแต่ว่าถ้าเทียบกับตัวเจ้าแล้วเนี่ยเจ้าหอมกว่าเยอะเลยพาพายอย่าพึ่งเจ้าค่ะคุณพี่งั้นคืนนี้พี่ขอชื่นใจสักคืนนะแม่เบลน้องยังไม่ได้อาบน้ำเลยเจ้าค่ะคุณพี่คุณพี่ไปทานผลไม้ตรงนั้นรอก่อนนะเจ้าคะพอดีน้องให้เอียนเตรียมให้คุณพี่แล้วเจ้าค่ะเย็นเหรอเจ้าค่ะอ๋องั้นเจ้ารีบไปอาบน้ำแล้วรีบมานะข้าหิวพอดีเลยน้องไปอาบน้ำก่อนนะรีบมารีบมามีอะไรกินบ้างเนี่ยเย็นยังเย็นเลยจ้ะไม้นี่
หวานชื่นใจเหมือนหน้าเจ้าเลยนะเย็นไปนั่งข้างบนสิมานั่งไหนข้างล่างล่ะเขาใช้งานเองเยอะไหมวันนี้ไม่เลยเหรอแล้วเบียร์ที่ได้ทุกวันอยู่เนี้ยพอใช้หรือเปล่าพอเจ้าค่ะพอเหรอเนี่ยถ้าไม่พออ่ะก็ขึ้นไปเอาเบียร์ที่เรือนค่าก็ได้นะไหนบอกว่าจะรักแค่ข้าคนเดียวไงจังใดคือมาเป็นเลยต่างสิบสี่ห้างหรือเศร้าสี่ห้างสิจับมือกันอย่างว่าสันว่าหัวใจสวอยไอ้บ่หัวซาปัสสิวาเฮาไปกันบ่ได้ใส่ว่าสิบ่ถึงกันใส่ว่าสิมีกันและกันใส่ว่าสิหักแห่งกันใส่ว่าสิมีกันตลอดไปใส่ว่าสิบ่ทิ้งกันใส่ว่าสิมีกันเรื่อยไปใส่ว่าสิบ่แบ่งใจใส่ว่าสิมีแค่เสะเลเตดอกนี่ไรกลิ่นหอมเฮ็ดจังใดหัวใจบ่พร้อมหรือต้องยอมรับความเป็นจริงอีหลีให้ซาดาให้ตายเมื่อนี้ให้คนที่ลืมสัญญาใส่ว่าสิบ่ทิ้งกันใส่ว่าสิมีกันและกันใส่ว่าสิหักสิมีกันตลอดไปใส่ว่าสิบ่ทิ้งกันใส่ว่าสิมีกันเรื่อยไปใส่ว่าสิบ่แบ่งใจใส่ว่าสิมีแค่เราสิบ่ทิ้งกันใส่ว่าสิมีกันและกันใส่ว่าสิหักแพงกันใส่ว่าสิมีกันตลอดไปใส่ว่าสิบ่ทิ้งกันใส่ว่าสิมีกันเรื่อยไปใส่ว่าสิบ่แบ่งใจใส่ว่าสิOh, oh, 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 oh,
ทิมกันมะลิของน้องเจ้าค่ะพี่ไม่อยากได้มาลัยแล้วอ่ะแม่เบลแม่เบลจะเอาไปทำอะไรก็เอาไปทำเถอะแต่ว่าน้องตั้งใจเอามาให้คุณพี่นะเจ้าคะแม่เบลพี่ไม่อยากได้แล้วคุณพี่เป็นอะไรเจ้าคะทำไมคุณพี่ดูหงุดหงิดแม่เบลพูดไม่รู้เรื่องใช่ไหมพี่บอกว่าพี่ไม่อยากได้แล้วจะไปไหนก็ไปไปรู้ว่าคุณพี่มีคนอื่นเจ้าคะคุณพี่มีคนอื่นใช่ไหมเจ้าคะอย่ามาพูดแบบนี้เดี๋ยวช้าก่อนช้าก่อนคุณหลวงคุณหลวงถ้าเกิดว่าท่านไม่ชอบนางแล้วถ้าท่านไม่เอาแล้วข้าขอข้าขอนี่เจ้าคุณพี่เข้าใจผิดนะเจ้าคะเข้าใจถูกแล้วตกลงท่านจะเลือกใครอ่ะข้าไม่เลือกใครทั้งนั้นน่ะหรือว่าบนเวทีเนี้ยข้าไม่เอาใครทั้งนั้นท่านมีคนที่ชอบอยู่แล้วเหรอโอ้โหยังไม่เรียกชื่อเลยเปิดเผยตัวซะแล้วไม่รู้การเขียนบทของนรกหรือสวรรค์โอ้โหแต่แม่นางผู้เลอโฉมนี่เรามาเจอเนื้อแยกแล้วเหรอเนื้อคู่เนื้อคู่คุณพี่เรียกคุณพ่อดีกว่ามั้ยท่านพี่น้องหญิงก็ชอบท่านพี่มานานแล้วไม่ไปทางนู้นเอาคนนี้ละขอบคุณนักแสดงด้วยนะครับพี่นุนะพี่ก้องด้วยนะครับแล้วก็ผมเมื่อพี่เบลด้วยครับโอ้พี่เบลเคยร้องเพลงนี้แบบจริงจังแบบนี้ไหมเพลงเนี้ยไม่เคยครั้งแรกเลยแต่ตอนซ้อมก็พยายามถามเขานะเขาบอกก็ร้องให้เป็นสไตล์ตัวเองตัวละก็ไม่ฟีกอะไรค่ะอยากให้แบบร้องแบบสบายใจไม่ต้องกังวลกังวลอะไรโคตรครับผลงานของลูกทีมครับมีความสุขมากนะครับเพลงนี้มันเป็นเพลงที่ทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนไปแล้วก็ที่สำคัญมากๆเลยก็เป็นเพลงสุดท้ายที่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านให้เป็นเพลงในแผ่นดินของรัชกาลที่9สุดท้ายขึ้นที่ขึ้นหอศิลป์นะครับเพลงที่100แล้วก็เบลเป็นคนที่เป็นนักร้องประกวดมาตั้งแต่เด็กมันก็จะมีพื้นฐานการร้องเพลงที่ร้องเพลงยังไงให้ชนะพอมารู้จักกันมาใช้ชีวิตร่วมกันก็เลยเปลี่ยนวิธีคิดเขาว่าร้องเพลงยังไงให้มีความสุขแล้วก็เป็นเขาในทุกวันนี้ครับขอบคุณมากครับโค้ชครับถามน้องๆในทีมบ้างนะน้องพลอยสวยจ้ะน่ารักมากเลยค่ะละครโดยเฉพาะพี่ก้องขึ้นไปนี่ก็เป็นสีสันมากแล้วก็พี่เบลได้ทำหน้าที่แล้วก็โชว์ในวันนี้ได้ดีมากๆเลยค่ะสุดยอดค่ะครับขอบคุณนะครับครูครับเป็นการปรับเพศของเพลงได้ลงตัวมากทั้งในแง่ถ้อยคำและก็บุคลิกของเพลงโดยรวมมันจึงเสมือนเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งที่สมบูรณ์แบบและเบลก็ทำหน้าที่ได้ดีจริงๆวันนี้มันดีตั้งแต่ละครมาแล้วเขาต้องยอมรับว่าโน้ตเล่นเก่งอะลูกพอเล่นเก่งแล้วมันส่งมาทุกอย่างแล้วมันส่งมาสู่คนฟังให้พร้อมที่จะฟังเพลงนี้ด้วยพอเพลงออกมาอย่างหมดจดและสมบูรณ์แบบก็ถือว่าทำหน้าที่ได้ดีทุกอย่างวันนี้ถ้าจะมีจุดอ่อนครูมองว่าเหมือนหนูไม่ค่อยได้ออกเสียงมันเหมือนเสียงมันเหมือนไม่ค่อยได้ร้องแค่นั้นเองเป็นจุดอ่อนนอกนั้นถือว่าบันทึกไว้เลยนี่คือครั้งหนึ่งในชีวิตของก้องกับเบลครับขอบคุณด้วยครับสมฐานะลูกทีมและภรรยาสุดที่รักจริงๆเลยครับเพราะผลงานที่ถ่ายทอดออกมาในวันนี้นั้นทำให้ทุกคนตกตะลึงและประทับใจได้อย่างเหลือเชื่อจนกรรมการถึงกับลืมต้นฉบับไปเลย